คุณผู้ชมอีกไม่ถึง1เดือนก็จะถึงวันสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ฤดูการท่องเที่ยวกำลังจะมาถึงนะคะแต่เรายังมีมาตรการมากมายที่นักท่องเที่ยวนี่ไม่สามารถตัดสินใจมาได้เลยก็เลยภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวก็เลยเสนอสบคชุดใหญ่บอกว่าช่วยเร่งเปิดประเทศเต็มรูปแบบสักทีเถอะคู่ขนานกับการประกาศโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นค่ะการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบคชุดใหญ่ซึ่งก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้ค่ะนอกจากจะมีการหารือถึงมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ได้ปรับแผนบริหารจัดการโควิด-19 ใน4ระยะแล้วคือจะก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่นคุณผู้ชมตามแผนที่เรียกว่า3+1ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนอกจากนั้นจะมีการพิจารณาแผนการเปิดรับการเดินทางจากต่างประเทศเต็มรูปแบบหรือว่าการเปิดประเทศนี่แหละซึ่งจะมีการปรับมาตรการเดินทางเข้าออกไทยเป็น4ระยะเช่นกันนะคะโดยผ่อนคลายการตรวจ RT-PCR แล้วก็ ATK ในการเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยด้วยขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ต้องการให้ภาครัฐผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางเข้าไทยให้เร็วกว่านี้พร้อมยกเลิก Thailand Pass แล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมทราบไหมว่าหลายประเทศเนี่ยเขาลดข้อจำกัดในการเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วเช่นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาไทยเนี่ยถ้าเกิดวัดช้ากว่านี้จะเสียโอกาสในการท่องเที่ยวค่ะสำหรับเรื่อง Thailand Pass แล้วก็การยกเลิก Test and Go นะผู้ชมต้องลุ้นว่าหลังจากการประชุมวันที่18แล้วเนี่ยจะมีทิศทางยังไงภาคการท่องเที่ยวบอกว่ายกเลิกซะทีเถอะขอหน่อยคือเฮือกสุดท้ายแล้วก่อนจะถึงฤดูฝนครับแต่ก็บางประเทศนะบางประเทศตัดสินใจในรูปแบบนึงบางประเทศตัดสินใจในรูปแบบเปิดประเทศเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องดูว่าความพร้อมของเราเป็นยังไงนะฮะขอบคุณครับคุณกิ๊ฟครับขอบคุณค่ะ